สวัสดีนะครับสวัสดีวันปีใหม่ไทยนะครับวันนี้ผมมาอ่านจดหมายเปิดผนึกนะครับที่ผมต้องการจะส่งสารตัวนี้นะครับไปถึงสมาชิกทุกคนนะครับผู้ประกันตนทุกคนเลยนะครับที่มาเห็นตัวคลิปนี้นะครับแล้วก็จะฝากข้อความนี้นะครับแทนที่จะส่งเป็นหนังสือนะครับเราก็จะทำเหมือนที่ BTS เขาทำกันนะครับเราจะมาทวงเงินของเรานะครับโดยพี่หมอนะครับจะขอทวงเงินทั้งหมด 172,077 บาทกับอีก7สตางค์นะครับความเป็นไปมานะครับก็คือว่านะครับเสริมเนื่องจากว่าภาวะโควิดที่เกิดขึ้นนะครับทำให้ตัวพี่หมอเองแล้วก็ผู้ประกันตนหลายๆคนเนี่ยเกิดความทุกข์ยากลำบากหลากหลายไปกันแต่ละประเภทนะครับตัวพี่หมอเองตั้งแต่ตัวกุมภาปี62นะครับไม่มีงานเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยก็ตกงานนะครับแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินนะครับไม่ว่าจากการที่ก่อนที่จะเกิดโควิดเนี่ยเขามีภาระหนี้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหนี้บ้านหนี้รถนะครับจนไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะครับจ่ายหนี้ได้นะครับก็เลยมีการรวมตัวนะครับพี่หมอ เริ่มรณรงค์ตั้งแต่วันที่15เมษายนนะครับที่ผ่านมาของปีที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าจะครบ1ปีแล้วนะครับก็ออกมารณรงค์หลายๆที่หลายๆคราวนะครับพยายามนะครับก็ในทุกระดับชั้นเลยนะครับตั้งแต่ตัวสำนักงานประกันสังคมนะครับไปมาบ่อยมากนะครับจนกระทั่งเราได้แต่งตั้งเป็นอนุนะครับซึ่งก็ยังไม่คืบหน้านะครับแล้วก็ไปถึงระดับกระทรวงนะครับตั้งแต่เจ้ากระทรวงคนเดิมนะครับก็คือตัวหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลนะครับหรือหม่อมเต่าแล้วนะครับก็มารับเรื่องไปแต่ก็เงียบมากที่สุดนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกอาวุโสพลเอกแกชื่ออะไรนะนายกเราประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็ไปตามแกไปหลายที่หลายแห่งนะครับเริ่มแรกเท่าที่พี่หมอจำได้นะครับตามจนเราเกิดได้รับหมายมา4หมายด้วยกันนะครับก็คือตัวเราไปตามแกที่สะพานลอยฟ้าเจ้าพระยานะครับก็ได้รับมา4หมายนะครับรับหมายถอดเสื้อนะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไปถอดที่ไหนก็ได้แล้วนะครับก็ต้องถือว่าเราตามมาจนถึงที่สุดแล้วนะครับและจำได้เลยนะครับว่าแกเคยพูดไว้นะครับในเรื่องของเงินชราภาพนะครับที่พี่หมอโน้ตเอาไว้ก็คือแกเคยดำรินะครับให้ตัวสำนักงานประกันสังคมเนี่ยให้ผู้ประกันตนปล่อยกู้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับในปลายปี61นะครับซึ่งมันก็เลยมาปีเสร็จๆแล้วนะครับแล้วก็หลังจากรณรงค์ไปช่วงระยะหนึ่งครับในเดือนสิงหาคมนะครับปรากฏว่ามีรัฐมนตรีท่านใหม่นะครับมาแทนท่านเดิมก็คือคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับนายคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีนะครับก็เคยพูดนะครับก่อนที่จะมารับตำแหน่งนะครับว่าวิธีการแก้ปัญหาช่วยผู้ประกันตนเนี่ยง่ายสุดเลยก็คือการให้ผู้ประกันตนเข้าถึงเงินของตัวเองโดยการกู้ 50% นะครับพอกลับเข้ามาเป็นรัฐมนตรีแล้วนโยบายนี้กลับหายไปนะครับพี่หมอเองก็ยังตามนายกรัฐมนตรีไปทุกหนทุกแห่งนะครับจนมีเรื่องมีราวมากมายนะครับตั้งแต่เคยตามท่านไปในการประชุมสัญจรนะครับหลังโควิดนะครับที่ระยองนะครับที่มีการระบาดมาจากทหารอียิปต์นะครับหลังจากนั้นนายกก็ไปครับพี่หมอก็ตามไปนะครับแต่ก็ไม่ได้ติดโควิดอะไรนะครับก็ไม่ได้พบท่านนะครับแต่ก็มีคนมารับเรื่องนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวเลยนะครับจนกระทั่งแบบพี่หมอตามไปถึงภูเก็ตนะครับตามมาลอยกระทงนะครับตามแกไปงานJob Expo นะครับตามไปทุกคนทุกแห่งแล้วนะครับก็ยังไม่ได้เลือกนะครับแล้วก็ไปประชุมอนุ2ครั้งก็ยังไม่ได้เลือกอนุส่งจดหมายมาในเดือนที่ผ่านมานะครับ3ครั้ง3คราวแต่ก็เลื่อนไปเลื่อนมาอยู่ตลอดเวลานะครับวันนี้เนี่ยพี่หมอก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจจะออกมารณรงค์นะครับจะมาหาแกให้ได้แต่ก็คิดว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมในภาวะโควิดนี้นะครับเราก็เลยจะมาอัดคลิปนี้นะครับแล้วก็ส่งให้กับท่านดูนะครับว่าเราอ่ะอยากเรามาตามเนาะอยากให้ท่านเนี่ยช่วยตอบสนองข้อเรียกร้องของเรานะครับซึ่งมีง่ายๆครับ3ข้อ
ข้อแรกก็คือให้เรามีสิทธิ์เลือกนะครับเราขอเลือกทางเดินชีวิตเราเมื่อเราเกษียณแล้วนะครับ55เราควรจะเลือกบำเหน็จหรือบำนาญก็ได้แล้วแต่นะครับอย่าบังคับเรานะครับข้อ2ก็คือเราอยากให้มีการเวรคืนนะครับเวรคืนกรมธรรม์ในกรณีซึ่งเราออกจากตัวประกันสังคมแล้วเราขอเวรคืนเราไม่ต้องการสิทธิประโยชน์แล้วนะครับข้อสุดท้ายก็คือเรายังอยู่ในประกันสังคมเนี่ยเราขอที่จะกู้นะครับหรือยืมเงินของเราเองในกรมธรรม์ออกมานะครับซึ่งก็เป็น3ข้อขอเลือกนะครับขอคืนแล้วก็ขอยืมหรือขอกู้เรานะครับซึ่ง3ข้อเนี่ยเราก็ยังเรียกร้องอยู่เหมือนเดิมนะครับหวังว่าท่านเข้ามาแล้วจะเห็นนะครับแล้วสิ่งที่เรามาวันนี้หรือทุกครั้งที่เรามาหาท่านนะครับก็คือเราหวังว่าท่านเนี่ยมีอำนาจนะครับในเรื่องของอำนาจพรก.นะครับเราคิดว่าถ้าท่านสามารถที่จะออกพรก.ให้เราหาเงินมาให้เราให้สำหรับคนที่เดือดร้อนมากู้พี่หมอยอมให้ท่านนะตั้งดอกเบี้ยเหมือนตัวกู้กรมธรรม์ทั่วไปเลยนะครับพี่หมอเชื่อว่าคนจะกู้ไม่เยอะครับ 6-8% เหมือนกู้กรมธรรม์นะครับเชื่อว่าผู้ประกันตนที่เดือดร้อนอยู่เป็นหนี้อยู่หนีเจ้าหนี้อยู่จะลืมตาอ้าปากได้แน่นอนนะครับก็เป็นสิ่งที่พี่หมอเรียกร้องนะครับก็สุดท้ายนี่นะเป็นวันปีใหม่นะครับก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิกทุกคนที่ดูอยู่นะครับรัฐมนตรีที่เห็นคลิปนี้นายกรัฐมนตรีนะครับก็ขอให้ท่านเนี่ยมีความสุขนะครับแล้วก็บริหารประเทศนะให้จบเทอมไปนะครับก็ขอให้ท่านมีแนวคิดดีๆออกมานะครับรับฟังข้อเสนอของผู้ประกันตนบ้างนะครับก็หวังว่าท่านจะมีความสุขในช่วงสงกรานต์นี้นะครับก็ขอจบคลิปเท่านี้นะครับประมาณเกินกว่าที่เราคุยกันเอาไว้แล้วนะครับก็ขอให้ท้ายแล้วก็ขออารัธนาพระศิลป์ด้านในของสิ่งต่างๆนะครับให้ประเทศไทยพ้นวิกฤตโควิดนี้นะครับแล้วก็ผู้ประกันตนได้เข้าถึงเงินของตัวเองด้วยนะครับสาธุสาธุสาธุครับ